วัสดีค่ะลิเดียค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็สนุกเสมอนะคะก็เป็นเพลงที่พี่หนึ่งแต่งเนี่ยเดียก็ไม่เซโนยแล้วเพราะเพาะทุกเพลง ก็พยายามดูเนื้อเพลงแล้วก็ฟังเพลงหลายๆรอบแต่จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างฟังไม่กี่ครั้งมันติดหูอะมันฟังแค่2ครั้งมันก็ฮือแต่เธอมันก็แบบวนอยู่อย่างนั้นอะทั้งที่แบบอาจจะจำเนื้อเพลงไม่ได้แต่เมโลดี้อะติดอยู่ในหัวเลยอะค่ะก็สำหรับการบรีฟเพลงนี้เนี่ยก็ท่อนที่ต้องการเนี่ยก็คือเหมือนสะอื้นเหมือนคนกำลังร้องไห้คือตัวคนที่กำลังร้องมาเนี่ยเหมือนกำลังแบบร้องไห้อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเนื้อที่มันบอกว่าฮึฮึร้องยังไงก็ได้ให้เหมือนสะอื้นและร้องไห้อยู่ก็เลยจะออกมาเป็นประมาณที่ร้องสำหรับเพลงนี้รู้สึกว่าเรื่องเมโลดี้ยังไม่ยากคือค่อนข้างแบบคือมันฟังแล้วมัน easy listening มันฟังแล้วมันก็แบบติดหูง่ายแต่สิ่งที่ยากก็คือลมหายใจเพราะว่าพอมันเอื้อนเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้ลมเยอะแบบแต่เธอทั้งที่แล้วมันก็แบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหาช่องที่จะต้องขโมยลมหายใจนิดนึงแล้วก็ต้องหายใจให้พอเพื่อที่จะเอื้อนท่อนต่อไปให้ได้ยาวๆค่ะก็เพลงนี้เหมือนกับว่าเขายังรักคนๆนี้อยู่ทั้งที่เขาเป็นของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันก็ยังรักเธออยู่ดีก็เลยเหมือนแบบเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียวลำพังอะไรเงี้ยค่ะก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยนะคะสะอื้นนะคะของละครเรื่องกงดอกสร้อยค่ะ